ถ้าเราจะกลับมาช่วยกันนะครับสร้างบรรยากาศของประเทศไทยตอนนี้ให้ทั้งประเทศให้ทั้งโลกก็เห็นว่าเราเป็นหนื่ออันหนึ่งอันเดียวกันเราละทิ้งสิ่งที่ขัดแย้งกันทั้งหมดแล้วเราต้องมีศัตรูร่วมกันคือเชื้อโรคตัวนี้นะครับซึ่งมันต้องอยู่กับเราไปอีกหลายเดือนแล้วให้เห็นว่าพลังของพวกเราทุกคนนี่แหละครับช่วยทำให้ตัวเลขของการเพิ่มขึ้นเป็นศูนย์ให้ได้ในเวลาสั้น ้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับในทุกๆคอมเมนต์ในทุกๆเรื่องนะครับก็จะเก็บไว้แล้วก็จะนํามาพัฒนาพรุ่งพรุ่งนี้นจะต้องดีกววันนี้ผมพูดกับตัวเองอย่างนี้เสมอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับ